วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ระเบียงไทยนะคะรายการที่มุ่งหวังให้คุณผู้ชมได้รู้เรื่องราวของประเทศไทยของดีในประเทศไทยรวมทั้งนานาอารยประเทศสัปดาห์นี้มีเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันอีกนะคะติดตามกันมาค่ะคุณผู้ชมค่ะและจะได้มาสนุกสนานด้วยกันด้วยสาระบันเทิงที่นี่เช้าวันนี้ค่ะคุณทองคุณธัญวัฒน์สวัสดีครับอย่างที่ได้เกริ่นไปกับท่านผู้ชมนะคะว่าจากร้านอาหารเล็กๆเราก็ควรอยากจะรู้ละไอ้เล็กๆตอนนั้นน่ะภาพเป็นอย่างไรเริ่มต้นก็คือคุณแม่แกทำแหนมเนืองหาบขายที่หนองคายหาบขายตามร้านค้าต่างๆฮะคุณพ่อเลยเห็นว่าเออมันเป็นอาหารที่ขายได้แต่แค่ขยับมาเปิดคูหาเดียวน่าจะประมาณสัก 5-6 โต๊ะครับตัวแหนมเนืองเนี่ยเป็นอาหารชาววังสมัยเก่าเนี่ยในคือเป็นเรียกว่าฮ่องเต้เนาะต้องการทานอาหารที่ว่าเพื่อสุขภาพเพื่ออายุยืนจะเน้นผักอย่างเดียวเลยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยกี่ปีแล้วคะคุณแม่เปิดในตั้งแต่ปี2511ครับนับเป็นก็ประมาณ57ลบ11ก็46ปีแล้วครับผมมาเปิดที่อุดรนี่ก็มองว่าอาหารตัวเนี้ยเราจะต้องทำให้มันอินเตอร์สักหน่อยนึงก็ทำแบบสมัยเก่าไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือมีทั้งทานที่ร้านมีทั้งห่อกลับบ้านแล้วก็แพ็คส่งต่างจังหวัดได้อย่างเงี้ยแพ็คกิ้งไปต่างจังหวัดก็จะเป็นพวกผักชนิดนี้ฮะมีหมูมีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มต่างๆให้ครบอย่างนี้เลยครับอย่างเงี้ยก็ไปได้แล้วฮะแล้วก็จะอยู่ได้นานไหมคะอยู่ในกล่องเนี่ยออกจากร้านได้24ชั่วโมงแต่ถึงที่เนี่ยเราแช่เย็นแยกหมูขึ้นต้องตีไว้ผักแช่ด้านล่างก็เก็บไว้ตู้เย็นได้ 3-4 วันมันเหมาะสำหรับเป็นของฝากวีทีนี่ชื่อคุณพ่อชื่อตวนพ่อชื่อตวนแม่ชื่อวีคุณแม่ชื่อวีชื่อย่อคุณพ่อคุณแม่ครับตัวเองก็เป็นทองเนี่ยเมื่อเราพัฒนาในประเทศไทยละแต่นี้ใน AEC เนี่ยก็มีรองรับยังไงครับน่าจะประมาณปลายปีนี้เราก็จะสร้างโรงงานใหม่สามารถที่จะจัดส่งได้ในแถบอาเซียนเราเนี่ยกับแหนมเนืองนี่เราก็ส่งคงเฉพาะตัวหลักๆหมูแผ่นแป้งน้ำจิ้มส่วนผักก็คงแต่ละประเทศก็คงจะมีละแล้วก็ส่งพวกนี้นี่ครับโครงการที่เราคุยกันเมื่อกี้นี่ฮะที่ว่าจะประมาณปลายปีนี้ขึ้นที่จะทำเป็นโรงงานแล้วก็ส่วนโอท็อปที่จะส่งต่าง AEC บ้านเราแล้วตอนนี้จะอยู่ที่ไหนคะตรงนี้ทางออกจากอุดรไปขอนแก่นฮะโอ้โหคุณประเสริฐขามโอ้โหร้าน huge มโหฬารมากเรียกว่ารองรับในคราวนี้อิลุบตุบตับเลยนะตรงนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่ครับตรงนี้ก็รองรับภายในจังหวัดอุดรธานีอันนี้น้ำจิ้มครับอันนี้ถั่วเนี่ยเราก็ตากเองคั่วเองฮะเป็นวันต่อวันครับคือเป็นรายวันรายวันแล้วพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่ว่ากันใหม่อันนี้กันไม่ให้ถั่วมีราหรืออะไรอย่างนั้นถูกไหมครับถูกต้องฮะว่าเนี่ยมันคือวันที่18อ๋อจะบ่งได้วันที่จิ้มอยู่นี่ฮะอ๋อแต่คือเรียกว่าแต่ละชิ้นแต่ละส่วนจะต้องตัดทุกอย่างมาผสมกันใหม่ก็คือใครอยากทานเผ็ดก็ใส่พริกเยอะใครอยากทานถั่วเยอะก็ใส่ถั่วเยอะแล้วแต่ลูกค้าเขาจะปรุงละหมูที่ทำแหนมเนืองเนี่ยจะเป็นหมูขาหลังนะฮะไม่เหนียวไม่จับตัวนี่เราทำหมูเนี่ยไม่มีแป้งผสมนะฮะจะเป็นหมูล้วนเลยฮะผสมมันนิดหนึ่งแป้งมันนุ่มนิ่มเครื่องนี้จะเป็นตัวต่อไม้ครับโอเคอันนี้ก็มาถึงขนาดแท้จริงก็คือส่วนนี้ผักที่มาจากสวนใบๆเลยนะฮะเราก็จะคัดตัดขั้วแล้วก็ห่อพร้อมเครื่องเคียงที่เราสั่งวันต่อวันและบรรจุภัณฑ์แล้วก็ตอนนี้หมายถึงว่าพร้อมละที่จะให้ลูกค้าซื้อของฝากสุขภัณฑ์จังหวัดการแท้จริงของเราจะเห็นว่าจะไม่แพ็คไว้ขายพรุ่งนี้นะแพ็คชั่วโมงต่อชั่วโมงเพราะลูกค้าจะถามว่าเอาของใหม่ๆมันใหม่แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวสั่งเท่าไหร่ก็จะออกไปเท่านั้นเราจะไม่ทำเผื่อนะ
ที่หมูเมื่อกี้ที่เราดูก็คือตอนนี้ก็ออกมาเราจะย่างตามสายลำเลียงผลิตเนี่ยจากปลาจากต้นถึงปลายมันก็สุกพอดีเลยทานบ่อยไหมคะทานบ่อยครับผมอร่อยไหมอร่อยแน่นอนอยู่แล้วอยู่ที่ไหนคะเนี่ยบึงกาฬครับผมตั้งใจมาเพราะตรงนี้เลยเหรอคะครับผมโอ้แล้วทานกันกี่คนคะเนี่ยถุงสองคนครับสองคนถุงเล็กไปไหมชุดกลางกำลังดีเลยครับกำลังดีโอเคค่ะคุณค่ะขอให้กินให้อร่อยนะคะทีนี้ปัญหาคือจะให้เด็กเก็บมาส่งทุกวันเป็นงานที่ซ้ำซากใครก็ไม่อยากผมเลยใช้ตัวสายพาลำเลียงและส่งเข้าไปเลยเอ้ยน่าจะประมาณ2นาทีครับถ้ากิ่งตัวใหญ่นี่ก็หมายถึงว่าเวลามีงานเลี้ยงที่บ้านจะทานกันสัก 3-40 คนเงี้ยแล้วก็สั่งเลยโอ้เยอะฮะนี่ก็บรรจุพันได้80ไม้จัดงานเลี้ยงดินเนอร์สังสรรค์เย็นนี้ที่เนี่ยเลยกลายเป็นชนิดที่ว่าใครมาเนี่ยพลาดไม่ได้ความคิดอย่างนั้นไหมคะเขาจะต้องมาประมาณนั้นเลยใช่ไหมคะนี่เราก็ทำอีกแพ็กเกจหนึ่งก็คือหมายถึงว่าแพ็กเกจนี้ก็หมายถึงว่าลูกค้าบางคนเนี่ยอยากทานบนรถไม่มีเวลานั่งทานที่ร้านเขาก็ทำเป็นกล่องสำเร็จรูปเลยนั่งทานบนรถก็แจกกันบนรถได้เลยครับจะมีชุดเล็กชุดใหญ่อะไรทำนองนี้กันไปสามไม้เหมาะสำหรับทาน2คนนั้นได้ทาน3คนมันไม่เปื้อนแม่อะไรล่ะใช่ไหมครับมีกระดงกระดาษเช็ดปากให้ดูหน่าสาวว่าใช้เบาเข้าท่าเข้าท่าและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาวิธีแหนมเนืองโดยคุณทองนะคะซึ่งไม่ได้แคร์เฉพาะเรื่องราวของสุขภาพแต่ยังเรื่องของจิตใจทั้งพนักงานทั้งลูกค้าต่างๆมากมายเดี๋ยวเขาจะมาตรงนี้บอกเขาอีกทีนึงนะคะว่ามายังไงคุณทองร้านวิธีแหนมเนืองอยู่หลังวัดโพธิสมพรถ้ามาก็มาทางถนนโพสิงห์นะฮะเราอยู่หลังวัดหรือจะเบอร์โทร042-347-13ตัวครับบอกไปเลยครับนะคะคุณผู้ชมขาก็ดูรายการแล้วก็ปิ้งกงมาได้กับคุณผู้ชมคะก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณทองเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมได้ชิมกันนะคะก็ให้ถึง20ท่านด้วยกันเรามาร่วมสนุกกันคุณทองมีคำถามเล็กๆให้คุณผู้ชมตอบดังนี้ค่ะร้านวีทีแหนมเนืองย่อมาจากอะไรวีทีย่อมาจากอะไรนะครับตอบมาแล้วก็จะส่งวันถึงที่ครับง่ายมากส่ง SMS มาที่0816495656ต้องช่วยบอกเบอร์หน่อย0816495656ครับนะคะสุขสันต์นะครับสุขสันต์ครับ